ผู้ชมเห็นโผคอรม,มอรคุณเศรษฐาทวีสินไปแล้วคิดเห็นอย่างไรสงค์ข้อความมาคุยกันหน่อยอแต่ว่ามีความเห็นจากคุณรังสิมันโรมครับสสพักก้าไกลบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยมันมีคําถามอยู่ในใจเป็นล้านคานะคะคุณรังสิมันโรมครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกพักเก้าไกลแสดงความคิดเห็นเรื่องโผคณะรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะฮะโดยคุณรังสิมันโรมบอกว่ายอมรับตามตรง ว่ามีคําถามในใจเป็นล้านคําที่จะถามไปยังรัฐบาลแต่เดี๋ยวต้องรอดูวันที่มีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลอีกครั้งส่วนหน้าตารัฐบาลหลายคนก็คุ้นเคยแต่หลายคนมีมนทินมัวหมองบางคนมีประวัติเรื่องยาเสพติดรัฐบาลจะต้องตอบคําถามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนให้ได้อย่าให้การตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องการตอบแทนบุญคุณ อย่าเอาผลประโยชน์ของประชาชนไปเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนบุญคุณของเครือข่ายของตัวเองหากทำแบบนั้นผู้ที่ต้องจ่ายบุญคุณไม่ใช่เขาแต่สุดท้ายคือประชาชนครับอมองหน้าตาของรัฐบาลเนี่ยโอเคหลายคนมันก็คุ้นเคยหลายคนก็มีมนทินโมหมองนะครับบางคนมีประวัติในเรื่องของยาเสพติดเอาแล้วตกลงรัฐบาลนี้จะเอาอยัางไงถ้าคนที่มีประวัติเรื่องยาเสพติดสามารถเป็นรัฐมนตรีได้ แล้วที่บอกว่าเ,าเพื่อไทยมายาเสพติดหมดไปเนี่ยมันจะหมดไปหรือมันจะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลนี้เนี่ยจะต้องตอบคําถามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนซึ่งพูดกันตรงๆณตอนนี้ผมไม่เชื่อมั่นโอ้โหเนี่ยพูดกันตรงๆณตอนนี้ผมไม่เชื่อมั่นนะฮะขณะที่อีกคนหนึ่งที่ดูจะจี๊ดกว่าคุณรังสิมันโดมอีกนะฮะคือคุณอมรัชโชคป,ประมิตรกุลครับแกนนาพักเก้าไกลโพสต์ข้อความเมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะบอกว่า ใครเห็นสมควรให้มีการตรวจชีว่าที่รัฐมนตรีบางคนก่อนรับตำแหน่งบ้างโอ้โหคุณผู้ชมฮะหมายถึงใครอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตามโผเนี่ยหมายถึงว่าที่ท่านปรีท่านไหนนะฮะคุณผู้ชมก็ลองแสดงความเห็นมาแล้วกันปรากฏผ่านไปหลายชั่วโมงเนี่ยคนกดไลค์กดแชร์นะเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะคุณผู้ชมนะดูสินี่ฮะ ส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยนะฮะนี่เสียงคอมเมนต์เหรอเสียงคอมเมนต์เสียงคอมเมนต์แต่อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่อยู่ใน Facebook ของคุณอมรัตน์อ่ะก็จะเป็นกองเชียร์ของก้าวไกลไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเห็นเนี่ยก็อาจจะเทไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าไปถามในฝั่งของเพื่อไทยหรือว่าพักอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะทีนี้พูดถึงก้าวไกลแล้วตกลงยังไงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่วันนี้เนี่ยทางพักก้าวไกลมีการนัดประชุมคณะกกรรรรมาบิ พักแล้วก็สาส,าส,าสาวางยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกโดยคุณพักขมลน,นุนอน,นันต์ค่ะรองโฆษกพักเก้าไกลเปิดเผยว่าที่ประชุมวันนี้มีการหารือเรื่องของบทบาทการเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกก็จะเน้นว่าจะไม่ทําหน้าที่คัดค้านอย่างเดียวแต่จะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลผสมว่ามีนโยบายไหนที่สําเร็จเป็นรูปธรรมตามที่หาเสียงเอาไว้ไหม,มแม้ว่าพักเก้าไกลจะไม่ใช่ฝ่ายบริหารแต่ต้องเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้เพื่อพิสูจน์ว่าพักเก้าไกลพร้อมเป็นรัฐบาลใน การเลือกตั้งครั้งต่อไปทีนี้ประเด็นเรื่องของการวางตัวประธานคณะกรรมาการสามัญสภาผู้แทนราษฎรที่พักเก้าไกลได้โคต้ามา10คณะเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะคะช่วงนี้ยังเปิดโอกาสให้สสที่สนใจคือสมัครรับคัดเลือกในพักแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมเสนอวิสัยทัศน์ในที่ประชุมสสด้วยส่วนเรื่องของตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านที่ประชุมตอนนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ค่ะครับ